ับครับจะมีให้เราเลือกนะครับก็คือดีทายนะครับอย่างที่บอกครับเราดีทายโอเคเราดีทายได้คือเรายังมีพลังในการต่อสู้อยู่นะครับเอ็นจี้เราต้องได้อยู่โอ้ยมันค่อนข้างเร็วครับเพราะว่าดูจากชุดแล้วก็อาวุธของมันจะเร็วมากนะครับมันเร็วมากไปทีบต้องตั้งตัวแล้วต้องตั้งตัวแล้วเชื่อมาการตั้งมาแรงกันทีบขวานมากันนะ
ีบเออจะถีบได้จะถีบวันโอ้ยตา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 ยทำไมมันไม่ป้องกันวะยิบโอ้ยรีทายอีกรอบครับได้ไหมโอ้ได้ครับได้ได้ไปไปสู้จนสุดใจแล้วเขาเนี่ยเอาละมันคอมโบมาเลยเว้ยคอมโบบ้างดูดูดิไปคอมโบส่วนมากผมจะทำไม่ค่อยติดเนี่ยพอติดแล้วมันก็โดนมันบวกกับโอ้ยทำอะไรกี่รอบแล้วเนี่ยที่ไทยเราตอนท้ายแล้วโอ้ยติดบ้างเถอะคอมโบอ่ะติดบ้างเถอะติดบ้างเถอะเนี่ยครับพอติดก็โดนมันฟันตลอดดูทำไมโอ้โหนะเว้ยนะครับผมคือพอเราขึ้นโลกเนี่ยมันก็ฟันเอา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 พอเราจะบวกกับเนี่ยมันก็ดูนะพอเราจะบวกกับมันก็ฟันไปตลอดโอ้ฟังดูตาจัดขวาเรามันไม่ดีเลยโอ้ยอย่าเอาต่อรอบนี้นะครับน่าจะรีทายไม่ได้แล้วโอเคเนี่ยครับคือพอเราสู้จนครบนะครับนะครับมีเอนเนอร์จีเราหมดนะครับมันก็จะให้เราเลือกว่าเราจะฟูลรีสตอร์เลยไหมนะครับก็คือจะเสียทองไป4นะครับอันนี้ผมจะยังไม่เสียนะแล้วก็ฟรีเอเนอร์จีก็คือเราจะสามารถใช้เอเนอร์จีได้อีกหนึ่งครั้งนะครับโดยการดูโฆษณานะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอออกไปก่อนดีกว่านะครับไปที่เมนูนะครับ
เราดูโฆษณาเสร็จแล้วนะครับเราก็กดด้านมุมขวากากบาทออกไปนะครับเพื่อรับเหรียญก็ดูไปประมาณสักอันนี้จะอยู่มุมซ้ายนะมุมด้านซ้ายบนนะครับก็แตะออกไปก็จะเป็นลักษณะโฆษณาซ้อนโฆษณาโอเคคราวนี้มามุมด้านขวาบนนะครับเราได้แล้วเราได้เป็น 1,558 นะครับถ้าเราดูต่ออีกเราก็จะได้อีก100อันนี้เพิ่มมาพันต่อนะครับ yes ต่อครับก็ดูไปอีก30วินาทีโอเคครับเราก็แตะออกเหมือนเดิมนี่เราได้จบแล้วรอบที่ได้อีก148เราก็ดูต แตะออกไปครับมันจะเป็นโฆษณาโอเคแล้วก็แตะออกไปจะเป็นวิธีการหาเหรียญโอเคเพื่อความรวดเร็วนะครับคราวนี้จะไม่รู้แล้วจะเบเตอร์ครับลุยบีบหวานนี่ครับเร็วขึ้นครับเร็วเร็วแล้วคล่องเหมือนกันเว้ยคล่องนี่คล่องตัวมากฟันต้องตั้งตัวหรอกมึงไม่ต้องตั้งตัวหรอกมึงไม่ต้องตั้งตัวหรอกฟันฟันโมโหแล้วโมโหมากมันทำเราอุ้ยการไม่อ่อนโชโล่หน่อยโชโล่หน่อยได้โล่มันเหมือนกันเขาอุ้ยโอ้โห
้ยถีบมันถีบมันโอ้ยสู้ไม่ได้ครับคือผมไม่เก่งเองนั่นแหละไม่มีอะไรคราวนี้7นาทีโอเคคราวนี้ผมจะพามาลองดูโฆษณานะครับว่า Free Energy นั้นจะทำให้เราสามารถไปสู้กับเจ้าทักตัวนี้ได้ไหมโอเคเราดูวิดีโอทั้งหมดประมาณ10กว่าวินาทีครับเดี๋ยวลองดูว่าเราจะได้ Energy มาเท่าไหร่นะครับเราก็แตะออกไปเหมือนเดิมครับเนี่ยครับเราได้เพิ่มขึ้นมาครับเป็น1นะครับ1ต่อ5นะครับแล้วก็ครั้งต่อไปครับก็มีการ Restoring นะครับการฟื้นฟูกลับมาอีกภายใน7นาทีเท่านั้นเองครับคราวนี้นะครับกดโค้ดครับแล้วเราก็รีทายเหมือนเดิมครับมาสู้มันครับ Fight เราต้องเอาชนะมันให้ได้โอ้ยอะไรวะเนี่ยมาแป๊บเดียวมันฟันไปเยอะเลยทำไมมันลุ่มสุดว้าจะเร็วไหมเนี่ยน้ำจะรีบไหมเนี่ยรีบไหมบอลจะบอลมากจะบอลมากอะไรของอะไรของจะฟันกูเลยแล้วนะครับเหลือเวลา5นาทีคราวเนี้ยผมมาดูโฆษณาให้อีกรอบนึงนะครับลองสู้กับมันทีนึงครับถ้าชนะหรือไม่ชนะยังไงก็คงนะครับคงต้องโอเคครับเมื่อเราดูโฆษณาเสร็จแล้วนะครับโอเคเราได้energy กลับมา1ครั้งแล้วก็มีการฟื้นฟูอีกประมาณ4นาทีนะครับคราวนี้มาสู้กับมันอีกสักตั้งนึงไม่ได้ Point. เดี๋ยวผมเลิกเองนะปั่นมาก่อนเลยกันละรีบไปไหนวะปั่นมาเออยิบปั่นมาปั่นมาสิปั่นกลับมาแลกกันหน่อยแลกกันหน่อยI'm gonna go to the next one.
ือว่านะครับเป็นเกมที่ต่อสู้ได้สนุกนะครับสำหรับผมเองก็ไม่เก่งเองครับเล่นไม่เก่งเองก็ไว้เจอกันใหม่ครับเดี๋ยวผมต้องไปฝึกปลือหน่อยนะครับว่าอัปเกรดนะครับอัปเกรดชุดนะครับอาวุธโล่นะครับต่างๆไว้ผมอัปเกรดได้ดีขึ้นกว่านี้แล้วเดี๋ยวมาเล่นให้ดูอีกทีนะครับเพราะว่าผมเคยเล่นผ่านไปแล้วล่ะไอ้เนี่ยไอ้ทักเนี่ยครับเล่นผ่านมาจนถึงเนี่ยครับไอ้สเลเยอร์ตรงนี้แล้วนะครับวันนี้มารีวิวให้ดูครับว่าเกมนี้เป็นเกมที่สนุกนะครับอีกเกมนึงครับเกมที่สนุกมากนะครับเพราะว่าเป็นเกมต่อสู้นะครับแอคชั่นที่ถือว่าเราต้องอัปเกรดอาวุธชุดโล่อะไรแบบนี้ครับให้ดีแล้วก็เราต้องชิงจังหวะนะครับให้ดีจังหวะที่มันฟันมาอะไรแบบนี้ครับถ้าเราเล่นแรกเล่นเมื่อกี้นะครับก็จะเพี้ยนครับแต่นี่เป็นสภาพกดไม่ทันมันนะครับแล้วก็ที่ผมชนะนะครับได้ในที่บอกนะครับก็คือผมไม่ได้ใช้ขวานผมใช้ดาบที่มีราคา 3,000 นะครับอัปเกรดแล้วดาบมันจะมีอนุภาพตอนที่ผมเล่นชนะนะครับผมได้ดาบ 3,000 นะครับตอนนี้ผมซื้อไอ้นี่ด้วยลองซื้อนี่ดูแล้วลองเล่นดูแล้วค่อนข้างนะครับค่อนข้างไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่ามันจะลดความเร็วในการเวลาเราจะตีคู่ต่อสู้ครับเอาค้อนตัวเนี้ยนะเอากระบองตีเดียวมันจะช้ามากครับแต่ว่าตอนนี้จะเร็วใช่ไหมครับนะครับดาบ 3,000 เร็วมากนะครับเพิ่มบวกไป7เลยครับเนี่ยใช้ดาบตัวนี้แหละครับแล้วก็ใช้โล่อันนี้แหละแล้วก็ชุดครับมีชุดเกาะผมก็ใส่ชุดเกาะราคาเท่าไหร่นะ 2,000 ประมาณ 2,000 นะครับตัวเนี้ยบวก7นะครับแล้วก็ไปสู้กับไอ้ทักเมื่อกี้ครับนะครับชุดนะครับชุดที่ผมซื้อเนี่ยครับชุดเนี้ยนะครับนะครับที่ผมชนะไปนะเพราะว่ามีทั้งครับบวก3แล้วก็บวกความเร็ว4ครับนะฮะก็ถือว่าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ดีกว่าครับอันนี้ก็เล่นให้ดูนะครับเล่นเกมให้ดูก็ทั้ง2พาร์ทเลยครับพาร์ทที่1ก็โอเคพาร์ทที่2ก็มาแพ้อยู่แล้วนะครับก็โอเคครับก็สำหรับใครที่ต้องการเล่นเกมนี้ครับเดี๋ยวผมมีลิงก์ให้โหลดด้านล่างนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ติดตามนะครับช่อง YouTube นะครับก็กดติดตามนะครับสำหรับใครที่ชอบก็เป็นกำลังใจให้ครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับในการรีวิวเกมครั้งต่อไปครับแล้วไว้พบกันใหม่ครับ